สวัสดีค่ะเรายังอยู่แถวสมุทรสาครกันอยู่นะคะวันนี้แวะไหว้เจดีย์ค่ะที่วัดเกตดีศรีวรารามสมุทรสงครามสมุทรสาครค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ทางวัดเอามาตั้งให้ทุกคนกราบไหว้อยู่แถวด้านข้างเจดีย์ค่ะเนี่ยค่ะเรียงรายกันสวยมากแต่ละปรางอะไรก็สวยดีค่ะอันนี้ส่วนไอ้ข้างนอกค่ะรอบๆเจดีย์ค่ะอันนี้ส่วนข้างในค่ะจะให้ทุกคนไปกราบไหว้ข้างในช่วงที่จิตไปนี่ก็ยังคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็เป็นช่วงโควิดพอดีก็เข้าไปไหว้ได้สบายๆค่ะนี่ด้านในอันนี้คือด้านนอกของเจดีย์ค่ะก็ออกมาไหว้ข้างนอกแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆอันนี้คือด้านนอกของอันนี้ตัวเจดีย์เลยค่ะอันนี้คือจิตถ่ายมุมด้านนอกของเจดีย์ค่ะสวยมากสวยงามมากลมรื่นนะคะวัดทางวัดนี่ค่ะก็จะมีไหว้หลายๆอย่างมีทั้งลูกนิมิตมีทั้งพระอะไรรอบๆท่านจะตั้งบริการให้ทุกคนมากราบไหว้รอบๆวัดเลยค่ะวัดนี้ก็ลมรื่นดีค่ะส่วนนี้ส่วนข้างๆของเจดีย์ค่ะอันนี้ค่ะทางขึ้นนี่ก็จะเป็นลูกนิมิตรอบๆเนี่ยนี่ค่ะระหว่างที่จิตเดินนี่ก็จะมีแม่ชีมาทำวัดส่วนข้างในเจดีย์ก็จะมีแม่ชีมีธูปมีเทียนมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ค่ะอันนี้จิตก็มาไหว้อีกรอบค่ะจิตไปไหว้ข้างในแล้วก็ข้างนอกโอ้ต้องทำเวลาเลยค่ะเพราะที่นี่กว้างมากแล้วก็ลมเลินมากค่ะถ้าใครว่างก็เชิญนะคะที่นี่สวยแล้วก็ลมเลื่อนดีค่ะมีต้นไม้มีพุทธรูปที่สวยๆเยอะอันนี้เป็นภาพสะท้อนน้ำเห็นสวยดีก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนี่ค่ะส่วนนี้ก็พุทธรูปปรางต่างๆที่ทางวัดมาให้ทุกคนมากราบไหว้เนี่ยเจอเดินมาไหว้นะรู้สึกมาไหว้รอบสองนะไหว้ข้างในแล้วก็ออกมารอบๆมาเดินรอบๆนี่จะเป็นพระพุทธรูปตั้งเรียงรายกันเยอะมากเลยค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะถ้าใครชอบเข้าวัดเลยแนะนำเลยนะคะสวยมากเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่วิ่งรถไปมาก็ประมาณ40นาทีค่ะไม่ไกลมากถ้ารถไม่ติดก็มาแบบวิ่งมาสบายๆวัดนี่จะติดถนนค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะคะเชิญนะคะเรามาไหว้ดูนะคะนี่คืออีกมุมหนึ่งค่ะนี่กับจิตกำลังจะขึ้นไปพระอุโบสถใหญ่ข้างบนค่ะนี่ข้างบนแล้วค่ะขึ้นมานี้เป็นโบสถ์ใหญ่ข้างบนก็จะมากราบไหว้เนี่ยสวยมากเนี่ยข้างในพระอุโบสถใหญ่ข้างบนเลยค่ะอันนี้เป็นพระให้ทุกคนมาไหว้ค่ะนี่ก็จะมีพระปรางยืนนี่ก็รู้สึกไหว้108พระ108องค์อะไรเนี่ยค่ะตามทางวัดเขาจะจัดให้ที่คนเขาชอบทำบุญกันนะก็จิตก็แนะนำสถานที่เที่ยวของสมุทรสาครไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือจะไปวัดไหนนั้นก็คอยติดตามชมนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจิตจะพาไปเที่ยววัดแถวสมุทรสาครอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ